เศษ185ส่วน2566 1ความคิดนิดนิรันดร์เล่ม16แรงเอสไปเสี่ยวฉุนที่เป็นเหมือนดาบของปรมาจารย์สวรรค์สร้างความโกรธให้กับคนมากมายต่างรอเวลาที่ความแค้นส่วนรวมพุ่งถึงขีดสุดที่ปรมาจารย์สวรรค์จะละทิ้งไปเสี่ยวฉุนถึงกับมีคนจับตัวไปห้าวไปใช้ในการหลอมไฟแถมยังมีคนระดับกึ่งเทพเข้าร่วมด้วยเมื่อไรทางออกไปเสี่ยวฉุนจึงไปขอให้ปรมาจารย์สวรรค์ช่วยแต่กับโดนปฏิเสธทำให้ทุกคนยิ่งดีใจที่จะถึงเวลาจบสิ้นของเขาแล้วแต่ไปเสี่ยวฉุนกับใช้แผนร้ายที่ทำให้คนมากมายต้องเจ็บปวดจนกลืนเลือดลงไปในคอตนเองไม่สามารถกระอักออกมาได้ถ้าบอกถึงตัวเอกที่คุณจะต้องจดจำไม่รู้ลืมอาจารย์ไปจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเพราะด้วยพฤติกรรมนิสัยและความชั่วร้ายที่แสนบริสุทธิ์จะทำให้คุณไม่มีทางลืมเขาได้ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกถึงความโหดเหี้ยมอำมหิตภายใต้รอยยิ้มที่ใสซื่อแบบคิดเข้าข้างตัวเองสุดๆที่ต้องทำให้คุณชูนิ้วถึงความสุดยอดและหลงรักตัวละครตัวนี้ผสานกับเนื้อเรื่องที่สุดจะคาดเดาและฉากบูที่มันลุ้นระทึกจนวางไม่ลงเลยมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปจี้กุยอ๋องกึ่งเทพที่ได้ยินโจจื่อโม่ลูกสาวจี้กุยอ๋องกึ่งเทพหรือฮงเฉินหนี่ชาวสวรรค์แม่ทัพที่เคยบุกกำแพงเมืองผู้ฝึกตนฝั่งธงเทียนบอกเรื่องที่ไปเสี่ยวฉุนพระเอกใช้ดวงวิญญาณทั่วไปบอกเป็นดวงวิญญาณชาวสวรรค์เพื่อให้ปรมาจารย์สวรรค์บอกว่าเป็นดวงวิญญาณชาวสวรรค์ทำให้ทุกคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวว่าเป็นดวงวิญญาณชาวสวรรค์ตามเพื่อแสดงถึงอำนาจของปรมาจารย์สวรรค์ยิ่งทำให้จี้กุยอ๋องอยากได้เขาเป็นเขยมากขึ้นจึงหลอกให้หงเฉินหนี่ฝึกวิชาที่ทำให้สมองมึนงงคบคิดอะไรไม่ออกเพื่อจะวางแผนให้มีอะไรกับไปเสี่ยวฉุนหงเฉินหนี่ที่หลงเชื่อจึงกักตัวฝึกวิชาไปเสี่ยวฉุนไปหาเจ้าสยงหลิงเพื่อทวงดวงวิญญาณชาวสวรรค์มาแทนดวงวิญญาณที่เขาฝากไว้เจ้าสยงหลิงจึงกักตัวอยู่ในเจดีย์เทียนโหวไม่ยอมออกมาให้เจ้าตงซานลูกชายออกมารับหน้าแทนตัวเองไปเสี่ยวฉุนอาศัยท่าทีไม่พอใจของเจ้าตงซานใส่ร้ายว่าเขาไม่เคารพปรมาจารย์สวรรค์ยึดเอารูปปั้นที่หน้าประตูจวนเทียนโหวกลับมาด้วยความเสียดายที่ไม่สามารถหาข้ออ้างยึดทรัพย์ทั้งตระกูลได้ไปเสี่ยวฉุนที่เป็นผู้ตรวจการทำหน้าที่ยึดทรัพย์เหล่าเทียนโหวกึ่งชาวสวรรค์ทั้ง13คนตามคำสั่งปรมาจารย์สวรรค์สร้างความโกรธแค้นให้กับทุกคนเป็นอย่างมากทุกคนต่างคิดว่าเมื่อหมดประโยชน์แล้วปรมาจารย์สวรรค์จะปล่อยให้ไปเสี่ยวฉุนโดนจัดการเพื่อให้ทุกคนหายแค้นทุกคนจึงรอโอกาสจะลงมือกับเขาเมี่ยวหลิงเอ๋อที่พบว่าไปห้าวลูกศิษย์ที่เป็นวิญญาณที่มีความคิดจึงวางแผนกับอีก13ตระกูลจับไปห้าวให้ปู่ของเธอใช้ในการหลอมไฟ18สี9ครึ่งเป็นอาจารย์หลอมวิญญาณขั้นปฐพีจึงฉวยจังหวะที่ไปห้าวออกมาซื้อดวงวิญญาณให้ไปเสี่ยวฉุนลงมือไปเสี่ยวฉุนที่ได้ทรัพย์สินบางส่วนจากการยึดทรัพย์จึงกักตัวหลอมไฟ18สีจนเกือบสำเร็จแต่เขาไม่กล้าเพราะกลัวทุกคนรู้จึงเปลี่ยนไฟที่กำลังจะกลายเป็นไฟ18สีเป็นโอสถวิญญาณระดับยอดเยี่ยมแทนแต่เขาที่กำลังส่งข้อความไปบอกไปห้าวกับได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือก่อนจะโดนตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างเขากับไปห้าวไปเสี่ยวฉุนที่ตกใจรีบไปค้นหายังร้านโอสถที่สัมผัสได้ถึงตัวตนไปห้าวครั้งสุดท้ายเขาสั่งให้ทหารศพหุ่นเชิดปิดล้อมพื้นที่ค้นหาและสอบสวนทุกคนทันทีถึงจะมีคนจวนปรมาจารย์สวรรค์ไม่พอใจไปเสี่ยวฉุนก็สังหารโดยไม่สนใจอะไรทำให้ทุกคนยอมให้เขาสอบสวนแต่โดยดีแต่กลับไม่ได้ความอะไรไปเสี่ยวฉุนติดต่อผ่านยกสื่อสารไปถามยังจี้กุยอ๋องถึงการหายตัวไปของไปห้าวจี้กุยอ๋องบอกว่าคนที่ตัดการสืบสารระหว่างไปเสี่ยวฉุนกับไปห้าวได้จะต้องเป็น
ทำให้ทุกคนยอมให้เขาสอบสวนแต่โดยดีแต่กลับไม่ได้ความอะไรไปเสี่ยวชุนติดต่อผ่านหยกสื่อสารไปถามยังจี้กุ่ยอ๋องถึงการหายตัวไปของไปห้าวจี้กุ่ยอ๋องบอกว่าคนที่ตัดการสื่อสารระหว่างไปเสี่ยวชุนกับไปห้าวได้จะต้องเป็นระดับกึ่งเทพเท่านั้นจี้กุ่ยอ๋องทราบว่าปรมาจารย์สวรรค์เตรียมละทิ้งไปเสี่ยวชุนแล้วจึงให้เขากลับเมืองจี้กุ่ยทำให้ไปเสี่ยวชุนรู้ถึงความหวังดีของจี้กุ่ยอ๋องแต่ยังคงปฏิเสธเพราะไปห้าวมีความสำคัญกับเขาไปเสี่ยวชุนเข้าพบปรมาจารย์สวรรค์เพื่อขอให้ช่วยเหลือท่ามกลางเหล่าเทียนกงชาวสวรรค์เทียนโหวที่ร้องเรียนเรื่องเทียนโหว13คนโดนยึดทรัพย์และมาขอทรัพยากรเพิ่มเพื่อทำสงครามกับฝั่งธงเทียนพอเห็นไปเสี่ยวชุนโดนปรมาจารย์สวรรค์ปฏิเสธทุกคนจึงรอดูจุดจบไปเสี่ยวชุนที่จะมาถึงแต่ไปเสี่ยวชุนกับใช้แผนสุดท้ายที่เคยหารือกับไปห้าวให้ทุกตระกูลต้องแบ่งสมบัติให้กับลูกหลานทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่สนใจว่าเป็นสายหลักหรือสายรองด้วยองค์การประธานคุณแด่ปวงชนทำให้ทายาทสายหลักเสียผลประโยชน์แต่กับทำให้คนหมู่มากได้ประโยชน์และเป็นการริตรอนอำนาจตระกูลต่างๆไม่ให้สามารถก่อกบฏได้แถมจะมีคนเก่งกาจเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินที่ได้รับจากการแบ่งปันมาฝึกวิชาและจะมีคนมากมายสรรเสริญปรมาจารย์สวรรค์มากยิ่งขึ้นด้วยส่วนคนเสียเปรียบมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นทำให้ปรมาจารย์สวรรค์พอใจและประกาศใช้ทันทีอีกทั้งปรมาจารย์สวรรค์ก็พอใจไปเสี่ยวชุนที่สำนึกบุญคุณคนด้วยเพราะแผนนี้ที่กุ่ยอ๋องที่มีหงเฉินหนีเป็นลูกคนเดียวไม่มีผลกระทบจึงเพิ่มทหารซากศพให้เขาเป็น 5,000 คนแถมยังมีระดับชาวสวรรค์ด้วยไปเสี่ยวชุนที่รอองค์การจักรพรรดิขุยหวงที่ประกาศตามคำสั่งปรมาจารย์สวรรค์ออกมาเขาได้ฉวยจังหวะที่เหล่าเทียนกงเทียนโหวต่างพยายามขอร้องให้ปรมาจารย์สวรรค์เปลี่ยนใจเพราะยังไงอีกฝ่ายก็เป็นลูกชายหรือทายาทตนจึงไม่สามารถจัดการได้ไปเสี่ยวชุนได้นำทหารศพหุ่นเชิดบุกไปยังจวนเทียนโหวที่ลูกหลานก่อความวุ่นวายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินทันทีพอไปเสี่ยวชุนไปถึงก็แจ้งองค์การให้ทุกคนทราบจุดความหวังทุกคนในตระกูลต่างๆจนวุ่นวายและให้คนในตระกูลแจ้งข่าวสารและทรัพย์สินให้เขารู้เพื่อจะได้จัดการแบ่งปันให้อย่างเท่าเทียมแต่แท้ที่จริงไปเสี่ยวชุนกับต้องการให้ทุกคนแจ้งข่าวเพื่อที่เขาจะได้รู้ข่าวไปห้าวทำให้เหล่าเทียนกงเทียนโหวที่ทราบเรื่องจึงรีบกลับมาดูแลความเรียบร้อยในตระกูลทันทีไปเสี่ยวชุนที่ได้ข่าวพอรู้ถึงจิ๋วยงอ๋องกึ่งเทพมายังเมืองขุยหวงในเวลาเดียวกับที่ไปห้าวหายตัวไปแต่ยังมีข่าวสารไม่พอจึงเริ่มลงมือกับตระกูลเทียนกงพอไปเสี่ยวชุนไปตระกูลเทียนกงตระกูลแรกกับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตระกูลเจอค่ายกลขวางไว้ได้แต่แจ้งข่าวแล้วกลับไปเป็นเช่นนี้จนถึงตระกูลที่9แต่พอถึงตระกูลเฉินที่เป็นตระกูลที่10ก็โดนปฏิบัติเช่นเดียวกันแถมยังมีคนร้องด่าเขาอีกแต่คราวนี้ไปเสี่ยวชุนกับสั่งทหารศพหุ่นเชิด 5,000 ตนโจมตีใส่ค่ายกลตระกูลเฉินทันทีทำให้เฉินห่าวซงที่เป็นเทียนกงต้องออกมาถึงเฉินห่าวซงจะมีฝีมือขั้นชาวสวรรค์แต่ก็ไม่สามารถรับมือกับทหารศพหุ่นเชิดขั้นชาวสวรรค์ตลอดจนทหารศพหุ่นเชิดคนอื่นๆที่เป็นกึ่งชาวสวรรค์ได้จึงต้องยอมถอยให้แม้ไปเสี่ยวฉุนจะสั่งให้ทหารศพหุ่นเชิดสังหารคนที่ด่าเขาก็ตามทำให้ทุกคนทราบถึงความน่ากลัวของเขาและมอบความหวังให้กับลูกหลานสายรองมากขึ้นจึงมีข่าวสารมากมายมาหาเขาไปเสี่ยวชุนจึงทราบข่าวปู่เมี่ยวหลินเอ๋อเป็นอาจารย์หลอมวิญญาณขั้นสีดำกำลังหลอมอาวุธวิเศษอยู่ที่ตระกูลโจของโจปู่เต้าที่เป็นเทียนโหวและมีตระกูลอาจารย์หลอมวิญญาณทั้งหมด13ตระกูลร่วมมือกันไปเสี่ยวชุนจึงบุกไปยังตระกูลโจทันทีพอมาถึงไปเสี่ยวชุนสั่งทหารศพหุ่นเชิดสังหารคนที่ขวางทางเขา
ส่วนโจวอู่เต้าอาศัยเจดีเทียนโหรับมือทำให้มีพลังเทียบเท่าชาวสวรรค์ไปเสี่ยวฉุนจึงใช้หมัดจักรพรรดิไม่ดับศูนย์โจมตีทำลายเจดีเทียนโหทำให้โจวอู่เต้าตกใจกลัวรีบหนีไปเพราะเจดีเทียนโหวที่เป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลรักษาเมืองที่มีความแข็งแกร่งยิ่งกับโดนทำลายไปเสี่ยวฉุนจึงแกล้งไล่ตามไปเปิดโอกาสให้ปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวฉวยโอกาสหนีออกมาแต่กลับถูกไปเสี่ยวฉุนสั่งทหารศพหุ่นเชิดขวางไว้ทำให้โจวอู่เต้ากับปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวไม่สามารถหนีได้ปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวใช้ไปเห้ามาขู่ไปเสี่ยวฉุนแต่ไปเสี่ยวฉุนที่ให้โจอีซิงลูกน้องไปจับคนตระกูลเงี้ยวไว้แล้วให้ปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวตัดสินใจเลือกในสิบลมหายใจไม่งั้นจะสังหารทุกคนเสียหรือจะยอมคืนไปเห้ามากับข้าปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวคนเดียวปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวจึงยอมคืนไปเห้าให้ไปเสี่ยวฉุนจึงสั่งทหารศพหุ่นเชิดฆ่าปรมาจารย์อาวุโสตระกูลเงี้ยวกับโจวู่เต้าทันทีก่อนปล่อยทุกคนตามสัญญาแต่สั่งให้จับเงี้ยวหลิงเออขังคุกหลังจากไปเห้าทราบว่าไปเสี่ยวฉุนที่เสนอองค์การประธานคุณแด่ปวงชนเพื่อช่วยตนโดยยอมแบกความแค้นของผู้คนไว้ยิ่งซึ้งใจและเคารพไปเสี่ยวฉุนยิ่งขึ้นหงเฉินหนี่ที่ทราบองค์การประธานคุณแด่ปวงชนจึงมาเอาเรื่องไปเสี่ยวฉุนในสภาพที่สมองมึนงงไม่ทันได้คิดว่าเธอไม่เสียผลประโยชน์ใดๆกับเจอไปเสี่ยวฉุนจับกดพื้นได้อย่างง่ายดายยิ่งหงเฉินหนีดิ้นรนยิ่งทำให้ไปเสี่ยวฉุนรู้สึกเธอมีเสน่ห์ขึ้นในยามที่ใบหน้าแดงและเสื้อผ้าเริ่มหลุดรุ่ยจึงคิดที่จะรังแกเธอยิ่งขึ้นแต่เฮยหญิงคนสนิทปรมาจารย์สวรรค์มาตามเขาไปพบปรมาจารย์สวรรค์เพราะเทียนกงเทียนโหวมากมายต่างร้องเรียนให้ประหารเขาที่ฆ่าโจวู่เต้าที่เป็นเทียนโหวหลิวหยงที่เป็นเทียนกงถึงกับร่ายความผิดเขาถึง100ข้อให้ประหารเขาท่ามกลางทุกคนที่เห็นด้วยมีเพียงเฮยหญิงที่แสดงความเห็นใจเขาเพราะครั้งนี้แม้แต่ปรมาจารย์สวรรค์ก็ไม่มีเหตุผลที่จะช่วยได้แต่ไปเสี่ยวชุนกับบอกว่าเขาเป็นอาจารย์หลอมวิญญาณขั้นปฐพีซึ่งถ้าไม่ทรยศไม่ว่าทำความผิดอะไรก็ไม่สามารถประหารได้เจ้าสยงหลิงที่ไม่เชื่อถึงกับบอกว่าถ้าไปเสี่ยวฉุนเป็นอาจารย์หลอมวิญญาณขั้นปฐพีเขายินดีกราบไปเสี่ยวฉุนเลยไปเสี่ยวฉุนจึงหลอมไฟ18สีให้ทุกคนดูแม้จะเกิดทันสายฟ้าฟาดลงมาปรมาจารย์สวรรค์ก็เรียกมังกรทองมาเป็นไม้เท้าช่วยปกป้องทันสายฟ้าให้แต่เพราะปากเสียของไปเสี่ยวชุนที่ท้าทายสวรรค์จึงทำให้เกิดทันอัศนีกึ่งเทพเจ้าผ่าลงมาต้องให้เทียนกงทั้งสิบมาช่วยก่อค่ายกลรับทันสายฟ้านี้เพราะเขาคืออาจารย์หลอมวิญญาณขั้นปฐพีคนที่สี่ของแดนร้างไปเสี่ยวชุนจึงรอดจากทันสายฟ้าได้ไปเสี่ยวชุนที่โดนปลดจากการเป็นผู้ตรวจกลายเป็นอาจารย์หลอมวิญญาณขั้นปฐพีให้ไปประจำที่พื้นที่ต้องห้ามแม่น้ำยมมาโลกแต่เขายังไม่ยอมไปเพราะเจ้าสยงหลิงกับหลบหน้าไม่ยอมพบเพื่อไม่ต้องกราบเขาไปเสี่ยวฉุนจึงไปก่อเรื่องตามจวนเทียนกงเทียนโหวต่างๆจนทุกคนเดือดร้อนปรมาจารย์สวรรค์จึงออกโรงสั่งให้เจ้าสยงหลิงมากราบไปเสี่ยวฉุนไปเสี่ยวฉุนจึงพาโจอีซิงกับซ่งเชเวียหลานหนึ่งในผู้หญิงของไปเสี่ยวฉุนไปแม่น้ำยมมาโลกซ่งเชเวียพยายามประจบไปเสี่ยวฉุนที่ปลอมตัวเป็นไปเฮาที่ตายไปโดยไม่รู้ว่าเขาคือไปเสี่ยวฉุนเพราะได้รับผลประโยชน์มากมายช่วยในการฝึกวิชาถึงกับยอมทำตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของไปเสี่ยวฉุนไปเสี่ยวฉุนไปที่แม่น้ำยมมาโลกโดยมีกองกำลังส่วนตัวของปรมาจารย์สวรรค์คอยดูแลแต่ในยามเที่ยงคืนที่แม่น้ำยมมาโลกปรากฏไปเสี่ยวฉุนกับพบชายชราหรือคนเฝ้าสุสานที่บอกเคล็ดวิชาอมตะมิวางวายกับเขามาตกปลา
มีเพียงเขากับไปเฮ้าที่เป็นวิญญาณเท่านั้นที่เห็นแต่ไม่ว่าไปเสี่ยวชุนจะชวนคุยเท่าไหร่แต่ชายชรากับไม่พูดอะไรเหมือนไม่เห็นพวกไปเสี่ยวชุนที่คุยอยู่ด้านข้างไปเสี่ยวชุนจึงปรึกษาการอนุมานการหลอมไฟกับไปเฮ้าแทนแต่พอไม่เข้าใจชายชราก็ชี้แนะให้จนไปเสี่ยวชุนสามารถหลอมไฟ19สีได้สำเร็จหลังจากผ่านไป1ปีกว่าก่อนหายตัวไปแต่อยู่ๆกับมีข่าวว่าไปเสี่ยวชุนฆ่าคนมากมายนับไม่ถ้วนทำให้ไปเสี่ยวชุนที่ปลอมตัวเป็นไปเฮ้าที่ตกใจรีบไปหาทันทีเวลาเดียวกันหงเฉินหนี่ที่ทราบข่าวก็นำกองทัพออกไปตามล่าทำให้ทั้งสองไปด้วยกันพอไปถึงได้พบไปเสี่ยวชุนตัวปลอมแต่กับคล้ายพูดผีทำให้ไปเสี่ยวชุนทราบว่าอีกฝ่ายคือผีเด็กที่อาศัยร่างกงซุนหวานเขาจึงทราบว่าผีเด็กวางแผนล่อเขามาหาจึงคิดหลบหนีหงเฉินหนี่ที่เป็นชาวสวรรค์เข้าต่อสู้กับเหลยซานที่เป็นทหารซากศพของผีเด็กในขณะที่ผีเด็กกับดูดกินวิญญาณผู้คนมากมายกว่าหงเฉินหนี่จะจัดการเหลยซานได้ผีเด็กก็จัดการคนไปมากมายทำให้หงเฉินหนี่โกรธเข้าต่อสู้เธอใช้อาคมเลือดสร้างค่ายกลกับผีเด็กไว้ด้วยปณิธานชาวสวรรค์จนสามารถจัดการผีเด็กได้แต่ผีเด็กกับกลายเป็นเส้นแสงสีแดงพุ่งไปหาทุกคนดูดกลืนชีวิตจนคืนร่างมาอีกครั้งพร้อมทั้งกลายเป็นชาวสวรรค์หงเฉินหนี่ที่ไม่สามารถสู้ได้จึงรู้ว่าผีเด็กไม่ใช่ไปเสี่ยวฉุนจึงใช้เคล็ดวิชาผียักษ์อย่างธุลีแดงถนนม่วงพยายามขังผีเด็กไว้แต่ผีเด็กกับดูดพลังชีวิตก่อนที่วิชาธุลีแดงถนนม่วงจะสำเร็จทำให้หงเฉินหนี่สิ้นหวังและรู้ว่าจะพ่ายแพ้ไปเสี่ยวฉุนจึงใช้หมัดจักรพรรดิไม่ดับศูนย์ทำลายการดูดพลังชีวิตของผีเด็กจนหงเฉินหนี่ใช้วิชาธุลีแดงถนนม่วงได้สำเร็จแต่เธอกับหมดแรงสลบไปส่วนผีเด็กที่จำไปเสี่ยวชุนได้กับปลุกเหลยซานขึ้นมาเขาจึงได้แต่รีบพาหงเฉินหนีขึ้นเรือหอหนีแต่เหลยซานกลับตามมาอย่างรวดเร็วจนหนีไม่ทันไปเสี่ยวชุนก็ไม่สามารถรับมือได้หงเฉินหนีที่ฟื้นขึ้นมาจึงออกไปรับมือเองแล้วให้เขารีบหนีไปแจ้งข่าวให้จี้กุยอองทราบแต่ไปเสี่ยวชุนกับอาศัยช่วงเวลานี้รีบเอาหม้อกระดองเต่าออกมาหลอมตัวอ่อนกำเนิดใหม่ถึง19ครั้งจนก้าวเข้าสู่ขั้นกำเนิดใหม่ช่วงปลายแล้วออกไปต่อสู้กับเหลยซานไปเสี่ยวชุนได้ใช้ทั้งวิชาคาถาคนขุนเขาวิชาอมตะมิวางวายและแดนทาราบรรจบจนสามารถจัดการเหลยซานได้แต่หงเฉินหนี่ที่มองดูไปเสี่ยวชุนเห็นถึงวิชาที่เขาใช้จึงสงสัยในตัวเขาแต่ผีเด็กที่หลุดออกมาจากวิชาธุลีแดงถนนม่วงกับตามมาแต่ยังดีที่จี้กุยอองมาถึงทันจึงเข้าต่อสู้แทนผีเด็กที่เห็นวิชาของจี้กุยอองจึงบอกว่าเป็นวิชาร่างผีกลืนชีวิตฉบับไม่สมบูรณ์แต่จี้กุยอองได้ขยายร่างยักษ์จนแตกพันธนาการแห่งท้องฟ้าด้วยวิชาผียักษ์ดับโลกาสร้างดวงอาทิตย์ดำโจมตีให้ผีเด็กดูดกลืนไปแต่ผีเด็กดูดดวงอาทิตย์ดำจนสลายไปก่อนคืนชีพขึ้นมาใหม่เตรียมจัดการกับจี้กุยอองแต่ในยามนี้ทั้งจิ๋วโยอองลิงลิงอองโตเซิ่งอองที่เป็นกึ่งเทพได้มาถึงพร้อมด้วยปรมาจารย์สวรรค์ที่นำเทียนกงอีก10คนมาตามข่าวของจี้กุยอองปรมาจารย์สวรรค์ที่เห็นผีเด็กจึงพูดว่าวิญญาณที่มาจากนอกโลกสามารถกลืนกินพลังของกึ่งเทพเจ้าก่อนอองทั้ง4จะร่วมมือจัดการกับผีเด็กแล้วปรมาจารย์สวรรค์จะโจมตีดับชีพ